ครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ทางเมียนมาความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ 6.4 ทีนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ในบ้านเราเองก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายทีนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่เข้าไปดูแลป้องกันเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเสียหายก็ไม่ได้มากนักครับคุณชมภารีชมภูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน7นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมาที่ลาติจูด 21.22 องศาเหนือลองจิจูด 99.85 องศาตะวันออกขนาด 6.4 ความลึกอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ87กิโลเมตรก็ได้รับแรงได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่จันอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับขณะที่ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวต่อเนื่องพบว่ามีพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับความรู้สึกสั่นไหวต่อเนื่องหลายครั้งด้วยกันก็เลยขอให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวต่อเนื่องพร้อมกับชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการรวมถึงสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับโดยจากการเฝ้าระวังของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นถี่ตั้งแต่20กรกฎาคมที่ประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมาพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ602กิโลเมตรแล้วเกิดหลายครั้งจนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนในวันที่21กรกฎาคมเวลาประมาณ 5:40 นาทีขนาด 5.1 ความลึก4กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ80กิโลเมตรครับและที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนอีกครั้งตามประกาศกรมอุตุที่ 6.4เวลาประมาณเที่ยงคืน7นาทีทั้งนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ 2:31 นาทีก็ยังมีการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวขนาด 4.6 ความลึก1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ78กิโลเมตรด้วยเช่นกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ